มันต้องปรับตัวในรูปแบบในระบบที่ผมวางไว้ให้เสียใจนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจซ้อมกันมาอย่างดีแล้วจนบางทีคิดว่าซ้อมเยอะไปหรือเปล่าตรงนี้ได้แจ้งนักกีฬาไว้ตลอดว่าคือเหมือนกับเราก็ต้องแบกความหวังของกองเชียร์ที่เขาติดตามเชียร์ว่าเราก็ต้องทำผลงานให้มันได้ดีกว่านี้เพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีความคาดหวังคนดูว่าอยากเห็นพวกเราฟอร์มดีกว่านี้จริงๆแล้วก็คือเราก็อยากทำให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็น่าจะต้องเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลเป็นหนึ่งใน6ทีมให้ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เพราะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดด้วยทีมสภาพทีมของเราซึ่งนักกีฬาโมบายนี้เป็นนักกีฬาค่อนข้างจะอายุน้อยที่สุดน่าจะค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแล้วของเราจะอายุ15 17แล้วก็22แล้วก็เป็นนักกีฬาที่ขึ้นโปรมาปีแรกก็พยายามซ้อมทุกวันแล้วก็ซ้อมให้มากขึ้นคือโค้ชก็สั่งมาแบบตามที่สั่งไว้แต่ว่าเหมือนในทีมยังเล่นไม่ได้ครับรวมถึงผมก็ยังแบบว่าเล่นไม่ได้ตามที่โค้ชสั่งไว้อยากให้โค้ชปรับแผนว่าแบบว่าเหมือนเราเล่นหลัง5เกมที่ผ่านมาครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่ผมกับพี่ในทีมไม่เข้าใจกันทำให้จังหวะเกมรับมันดูแบบว่าเป๋ๆไปบ้างหายออกขวามาผ่านลูกเปิดเข้าหัวแล้วเรียบร้อยโกโกโกโอ้โหอย่างสวยเลยบางตัววัดเหนื่อยแล้วทำที่ทางสิบโลสิบโลลำบากครับแล้วแบบพอมาแข่งจริงอ่ะมันก็ไม่เป็นแบบที่เราหวังไว้ปัญหาครับสำหรับตัวผมคิดว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์การแข่งขันคิดว่าเราเล่นกันแบบรีบร้อนเกินแบบบางจังหวะเราควรใจเย็นกว่านี้ปัญหาผมก็น่าจะเป็นเรื่องความตื่นเต้นนะครับของเพื่อนในทีมแล้วก็ผมด้วยตัวผมเองด้วยครับยังไม่นิ่งเท่าที่ควรนะเพราะว่าเรามาอยู่ที่สนามจริงมันมีทั้งความกดดันทั้งความเครียดนะครับเราไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนอยู่ที่บ้านนะตอนซ้อมเราเล่นกันได้ดีครับแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่หน้างานนี่แหละพอเหมือนถึงสถานการณ์การแข่งขันจริงความกดดันอะไรต่างๆมันทําให้เขาเล่นได้ไม่เหมือนกับที่เขาซ้อมมาโชคดีอย่างเด็กๆข้างๆรับฟังก็เวลาเราสอนเวลาแนะนําอะไรไปเขาก็จะพยายามเอาไปปรับใช้อยู่จริงๆอ่ะในการฝึกซ้อมอ่ะค่อนข้างทำได้ดีมากก็กับโค้ชต้นไม้เราก็ยังมีวิธีการทำงานที่เหมือนเดิมนะก็คุยกันบ่อยขึ้นเรื่องการจัดระเบียบการซ้อมการวางตารางเวลาการแข่งขันการนัดเจอกันหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยฮะต้นไม้ค่อนข้างทำได้ดีพอสมควรฮะก็ไม่ได้มีติดขัดอะไรเลยฮะแล้วก็ในทีมถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรก็พูดคุยกันได้แจ้งกันตรงๆน้องๆก็มาปรึกษาผมได้ปรึกษาโค้ชได้เหมือนกันก็คือแต่ว่าน้องๆน่ารักขยันครับกลับไปก็จะกลับไปซ้อมกันให้มากขึ้นครับกลับไปคุยกับพี่ๆให้มากขึ้นตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวโค้ช 100% ครับคิดว่าโค้ชเราแบบพยายามอย่างหนักมากในการแบบวางแผนอะไรอย่างนี้ในการสั่งการให้เราทำเต็มที่ที่เราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เต็มที่พี่ต้นไม้เคยพูดไว้ว่าพวกผมอะแบบมีความสามารถแล้วก็น่าจะอยู่ได้ที่แบบต้นตารางครับที่ไม่ใช่ท้ายตารางครับก็ถ้าพี่ต้นไม้เชื่อไหมผมก็คิดว่าทีมผมน่าจะขึ้นไปถึงต้นตารางครับ1-8ได้ครับจริงๆตอนนี้ก็ยังแอบหวังว่าจะติดท็อป6ได้อยู่แต่ถ้ามองตามสถานการณ์คือเราติดเลขหลักเดียวได้ก็ถือว่าโอเคสำหรับน้องๆนักกีฬาหน้าใหม่ที่เราเลือกเข้ามาด้วยก็น่าจะเป็นนิมิตหมายดีคือเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยก็อยากขอกำลังใจจากแฟนบอลสุโขทัยนะครับให้ช่วยมาติดตามเชียร์พวกเราด้วยพวกเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อไต่อันดับขึ้นไปอยู่ท็อปบนของตารางให้ได้ครับ